ครัวตองในภาษาล้านนาหมายถึงเครื่องที่ทำมาจากทองเหลืองคำว่าครัวหมายถึงงานหัตถกรรมงานฝีมือตองก็คือทองเหลืองดังนั้นครัวตองก็คือหัตถกรรมล้านนาที่ทำมาจากทองเหลืองครัวตองหรืองานหัตถกรรมทองเหลืองศิลปะของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตนิยมนำมาใช้ประดับตกแต่งวัดวาอารามเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานอกจากนี้ยังนำมาประยุกต์เป็นเครื่องประดับฟ้อนรำของชาวล้านนางานครัวตองเนี่ยนะส่วนมากก็จะเกิดขึ้นในวัดวาอารามต่างๆเพื่อเป็นการสักการะบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราในชุมชนพวกแต้มเราเนี่ยนะครับมันก็มีการทำงานครัวตองเชิงช่างมาหลายชั่วอายุคนแล้วครับพวกแต้มเนี่ยก็คือการทำงานของวิถีชาวบ้านก็จะเป็นลักษณะแต่งแต้มเสริมเติมแต่งให้สวยงามทุกอย่างที่มันเป็นงานศิลปะยังมีการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณจากรุ่นสู่รุ่นก็ยังจะเป็นชุมชนเดียวที่ยังรักษาแล้วก็สืบทอดงานครัวตองจนถึงปัจจุบันสลานิวัฒน์เขียวมั่นผู้สืบสานและอนุรักษ์การทำครัวตองของชุมชนพวกแต้มสำหรับครัวตองนะครับจะแบ่งเป็น2 อย่างคือพุทธศิลป์กับหัตถศิลป์ในพุทธศิลป์นี้จะแบ่งย่อยออกมาเป็น4 อย่างคือ 1. ชัด 2. สัพพทน 3. ตุงกระด้าง 4. พุ่มดอกพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้กำเนิดศาสนาพุทธก็เลยใช้ฉัตรประดับบนสุดยอดสุดเพื่อจะได้ปกคลุมพุทธศาสนาให้มันยืนยาวยิ่งขึ้นไปขั้นตอนนี้นะครับเป็นการร่างโครงสร้างฉัตรนะครับว่าจะเอารูปทรงไหนนะครับรูปทรงนะครับที่ได้เขียนเล่นออกแบบเป็นลายประยุกต์แต่ใช้ลวดลายแบบทางเหนือเราธรรมชาติของทางเหนือเรามันจะมีพันธุ์ไม้พืชไม้อะไรนะครับก็จะเอาธรรมชาติตรงนั้นมาเป็นแบบเป็นลวดลายในการทำจากที่เราร่างโครงสร้างเรียบร้อยแล้วเราก็มาถอดแบบตัดเหล็กทำโครงสร้างฉัตรวัสดุในการโครงสร้างก็มีเหล็กแบนแล้วก็จะใช้กรรไกรตัดเหล็กตัดเหล็กมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาตีขึ้นรูปเป็นตัว L เพื่อจะเป็นขาเพื่อไปรับกาบได้ตีเหล็กขึ้นรูปเป็นตัวแอลเรียบร้อยแล้วเราก็มาเชื่อมกับแหวนเพื่อจะเป็นโครงสร้างในการใส่ดอกคอในห
แล้วก็ตีเหล็กเป็นวงกลมเพื่อให้มันแข็งแรงยึดกับเหล็กตัว L ให้มันแข็งแรงขึ้นเราก็จะทำตัวอย่างของวงกลมแล้วก็จะใช้เหล็กดัดให้มันเป็นวงกลมตามขนาดที่เราต้องการเวลาตีวงเข้ารูปมันจะต้องใช้ทั้งสมาธิความอดทนเวลาเราตัดเหล็กตีเหล็กเนี่ยมันต้องใช้พละกำลังพอสมควรพอเราได้ส่วนประกอบที่เราตีเหล็กขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอามาเชื่อมประกอบเชื่อมตามจุดโครงสร้างที่เราทำในวันนี้นะครับเป็นชั้นแบบประยุกต์ชั้นจำนวน3ชั้นจะเอาไปใส่กับศาลาวิหารเจดีย์เป็นฉัตรบริวารของฉัตรเอกอีกทีจุดเริ่มต้นของขัวตองนะครับคือเจ้าตุกาวิโลซึ่งเป็นเชื้อเจ้าของผู้ปกครองเมืองเชียงใหม่องค์แรกที่เอามาสอนแล้วก็ถ่ายทอดมาให้ผู้ปลัดสุวัฒนโพธิคุณหรือหลวงตาเขียวหลวงตาเขียวก็ถ่ายทอดให้ท่านพระครูปฏิภาณธรรมพิสิทธิ์พระครูปฏิภาณธรรมพิสิทธิ์เนี่ยเป็นพระพี่ชายในสายเลือดของผมพระครูปฏิภาณธรรมพิสิทธิ์ก็ได้ไปช่วยงานหลวงตาเขียวทำฉัตรซึ่งช่างที่ทำเนี่ยไม่ค่อยจะมีในขณะนั้นผมได้เข้ามาสัมผัสงานหัวตองของวัดพกแต้มเพราะว่าได้มาเป็นเด็กวัดหลวงตาเขียวท่านก็จะให้เราเป็นแรงงานในการตัดหัวตะปูเพื่อจะย้ำเหล็กเข้าหากันเมื่อก่อนมันไม่มีเครื่องเชื่อมผมได้มาทำในส่วนนั้นซึ่งเป็นจุดเริ่มแรกเป็นการจุดเริ่มต้นการทำงานครัวตองตอนนั้นซึ่งเป็นเด็กประมาณสัก8ขวบพอเราได้ทำไปเราก็ได้ความรู้ได้วิชาซึ่งทำไปก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยพอทำไปมันมีการซึมซับมากๆมันก็เลยเริ่มมีความรักพอขึ้นโครงเสร็จเราก็เอาโครงไปใส่ลายที่ได้เขียนแบบไว้ลายก็จะไปทาบกับแผ่นทองเหลืองจากนั้นก็จะฉลุทองเหลืองตามลวดลายที่เราได้ออกแบบเขียนแบบไว้อุปกรณ์ที่เราใช้ในการฉลุก็จะมีค้อนสิวการฉลุลายปกติเราจะตอกครั้งละ2แผ่นตอกรวดเดียวไปเลยทีเดียวไปเลยสิวต้องคมลายออกมาจะได้สวยถ้าสิวไม่คมก็จะเป็นเขี้ยวแผ่นทองเหลืองจะไม่เรียบค่ะลวดลายที่ฉลุมันจะมีลายคอในลายคอนอกแล้วก็กระจังค่ะ3อย่างนี้คือองค์ประกอบของประยุกต์ค่ะ
พอฉลุลายเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการดูนลายก่อนการดูนลายเราก็ต้องตีให้เรียบเพราะว่าถ้าเราไม่ตีอ่ะแผ่นที่เราฉลุมันจะที่มือเราต้องตีให้เรียบเสมอกันเพื่อจะเก็บขอบได้ง่ายแล้วก็ดูนลายได้ง่ายค่ะการดูนลายคือเราจะกดขอบข้างหน้าก่อนแล้วเสร็จแล้วเราจะกดขอบด้านหลังค่ะการดูนลายนี่มันจะต้องค่อยๆถ้าเราลงมือหนักไปเหล็กที่เรานำมาดูนเนี่ยมันก็จะทะลุแผ่นทองเหลืองจุดไหนหนักจุดไหนเบานั่นเป็นความชำนาญเฉพาะช่างกว่าจะขึ้นมาเป็นช่างดูนลายได้นะต้องใช้เวลาฝึกฝนพอสมควรหลังนี้นะครับก็เป็นวิหารฉัตรที่เห็นนะครับ3ที่มี3ยอดเนี่ยมันเหมือนเครื่องบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับแต่ที่มีเห็นประดับเนี่ยคือเหมือนตัวอุณาโลม4ทิศเนี่ยเพราะว่าจะป้องกันสิ่งเลวร้ายความชั่วร้ายทั้ง4ทิศที่จะเข้ามาแล้วก็จะมีชัตรบริวารอีก2อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าหม้อดอกบูรณคตะในตำรานะครับดอกไม้เนี่ยเขาเรียกว่าดอกมณฑาทิพย์เนี่ยมันจะอยู่ในสวรรค์แต่ละช่างแต่ละศาลาก็จะคิดเองว่าดอกมณฑาทิพย์มันเป็นอะไรยังไงก็เป็นจินตนาการของช่างแต่ละช่างที่ได้ทำออกมาตรงนี้นะครับในส่วนของครัวตองมันจะมีอีกชนิดหนึ่งคือสับปะทนนะครับภายในวัดก็จะมีสับปะทนเนี่ยคลุมอยู่เพื่อล่มปกปักรักษาผู้ที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อจะสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับพอดูลายเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเอาลายตรงนั้นไปประกอบกับโครงฉัตรที่เราได้ทำขึ้นแล้วเราก็ต้องเอาเหล็กเคาะลายให้มันเข้าโครงตามรูปแบบตัวโครงเหล็กพอเข้าโครงเสร็จปุ๊บเราก็เชื่อมด้วยตะกั่วเส้นแล้วมีน้ำยาประสานขั้นตอนต่อไปก็มาตีกระดูกงูตัววงกลมเนี่ยครอบๆอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่ดอกกระจังไอ้กระจังตัวเนี้ยความยากก็คือตอนไอ้ใส่กาบเท้าหรือถ้ามันไม่ได้พวกเราก็ต้องตัดทำใหม่ตัดตัวมันเอาที่มันไอ้เลือกอะไรที่มันได้พอดีไอ้ตัวโครงฉัตรอันดับแรกคือใจต้องรักก่อนจริงๆใจต้องรักจริงๆถ้าใจไม่รักนี่ทำไม่ได้จริงๆครับพอประกอบลวดลายฉัตรกับโครงฉัตรเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทำการทาสีสีแดงเนี่ยมันจะไปช่วยขับทองคำเปียวให้มีความเงางามมากขึ้นแล้วสีทองเนี่ยกับสีแดงมันจะตัดกันมันทำให้ดูเปล่งประกายสุกงอมผมทำกับหลวงพ่อมาตั้งนานแล้ว30เกือบ30ปีครับมันเป็นความผูกพันมากกว่ามันตัดไม่ขาดเพราะบางครั้งเคยคิดว่าอยากไปทำงานอื่นบ้างสุดท้ายก็ต้องกลับมาทำที่อย่างนี้เหมือนเดิมชาตินี้ถ้าเกิดไว้ก็ไม่เสียดายแล้วครับได้ทำอยู่ใต้ร่มกาสาวกทำงานแบบนี้มันเป็นอะไรที่ปลื้มจริงๆพูดไม่ดอกไม่ได้ละมันอยู่ในใจส่วนลึกThank you.
ั้นตอนของการปิดทองคำเปลวนะครับจะใช้ทองคำเปลว 100% เทคนิคการปิดทองนะครับจะต้องปิดทับกันคือให้แผ่นทองคำเปลวเนี่ยทับกัน1ไม่ขีดไฟถ้าปิดห่างกันอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นสีแดงขึ้นมามันต้องมีสมาธิแล้วก็มีประสบการณ์ในการปิดไม่ใช่ว่าปิดยังไงก็ได้เพราะว่าปิดยังไงก็ได้เนี่ยทุกคนปิดได้แต่มันจะความเรียบเนียนจะไม่ค่อยมีการทำฉัตรทุกวันนี้นะครับจะต้องมีความอดทนจะต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจและก็แรงศรัทธาสมาธิสติปัญญาทั้งหมดต้องรวบรวมให้มันอยู่ในจุดเดียวมีความตั้งมั่นจึงจะมีงานพัวตองขึ้นมาส่วนในงานพัวตองหัตถศิลป์นะครับก็จะมีช่อดอกไม้ไหวแล้วก็เล็บฟ้อนซึ่งจะเป็นเครื่องประกอบร่างกายของช่างฟ้อนหรือว่าภาคกลางจะเรียกว่านางลำตอนนี้ก็ยังมีแม่ครูสมจิตอินทยะยังทำงานหัตถศิลป์นี้อยู่ในชุมชนพวกแต้มเราครับเล็บฟ้อนนี่มาจากบรรพบุรุษต้นตำรับมาจากเจ้าดารารัศมีลิเริ่มจากการทำเล็บฟ้อนครอบครัวก็เลยได้เรียนรู้มาจากเจ้าแม่ดารารัศมีสมจิตอินทยะช่างขัวตองหัตถศิลป์รุ่นที่4ซึ่งสืบทอดการทำเล็บฟ้อนดอกไม้ไหวแบบล้านนามาจากบรรพบุรุษเล็บฟ้อนนี่นะทำยากเพราะว่ามันจะต้องเข้ารูปเข้ารอยให้มันกลมเกลียวให้มันดูดีสวยงามแต่เวลาใส่แล้วบาดมือวิธีทำก็เราก็เอาแผ่นทองเหลืองเนี่ยมาตัดเข้ารูปอ่ะแล้วแม่ก็ทุบให้มันเป็นกลมๆ กลมเสร็จแล้วก็มาเข้ากลวยเข้ารูปกดให้มันแน่นเสร็จแล้วก็ม้วนให้เป็นกลมๆเอาค้อนนี่แหละมาทุบให้มันงอนให้มันปลายงอนให้มันสวยงามขัวตองดอกไม้จะมี2ประเภทพุ่มดอกไม้ที่ทำไว้สำหรับถวายเป็นพุทธบูชาและดอกไม้ไหวที่เป็นเครื่องประดับของช่างฟ้อนอันนี้เรียกว่าปิ่นดอกไม้ไหวสำหรับโหมยผมช่างฟ้อนวิธีทำก็เราก็เอาแผ่นทองเหลืองเนี่ยมาตัดเพื่อมันได้สี่เหลี่ยมแล้วเสร็จแล้วก็เอามาขีดเสร็จแล้วแม่ก็เอามาเจาะรูเพราะว่าจะใส่ก้านมันไงขีดแล้วก็เอามาโค้งเป็นกลีบดอกแม่ก็จะใช้ปากกาที่มันบ่มีไส้นั่นน่ะแล้วแม่ก็เอามาขีดทำกลีบดอกเสร็จแล้วก็มาเข้าช่อเข้าช่อเป็นจั้นๆเอาก้านมาหยอดกาวแล้วก็ซับไปก็ใส่กลีบลงไปเป็นชั้นแล้วก็ใส่สปริงย้อยลงมาเส้นสปริงนี่นะก็คือหัวใจของการทำดอกไม้ไหวที่จะให้ไหวนี่ก็อยู่ที่ตัวสปริง
แม่ขอเข้าเจ้าแม่กับใจมัดเอาเจ้าแม่ใจเส้นลวดมัดเอาเส้นทองเหลืองหมดเลยของเหลืองหมดเลยบ่ใจอย่างอื่นห้องนี้เป็นห้องพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งจะเก็บลวดลายเก่าๆเก็บมาจากวัดต่างๆที่เราได้ไปบูรณะมาน ี่ก็เป็นฉัตรทรงล้านนานะครับเป็นฝีมือของพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณหรือหลวงตาเขียวเป็นลายพื้นเมืองที่เป็นลายเครือเถาแล้วก็มีดอกไม้ซึ่งได้ชำรุดสุดโทรมไปตามกาลเวลาอายุเกิน100ปีเพราะว่าหลวงพ่อท่านพระครูสุวัฒนโพธิคุณท่านได้มรณภาพไปก็เกือบ90ปีแล้วแต่นี่เป็นงานที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราจะเอามาตั้งตรงนี้เพื่อเป็นลายครูเพื่อได้ศึกษาการทำงานขวดตองพวกนี้เอกลักษณ์ของเราคือทำด้วยมือตลอดมันก็เหมือนเป็นงานแฮนด์เมดซึ่งจะมี1ชิ้น1เดียวในโลกครับผมคนที่จะสืบสานงานขวดตองเนี่ยมีน้อยคนไม่ค่อยสนใจเขาบอกว่ามันก็แค่เด็กวัดเขาทำงานกินกับวัดอยู่กับวัดเมื่อก่อนมีเป็น 40-50 คนเดี๋ยวนี้ก็ลมหายตายจากกันไปแล้วตอนนี้ถ้าพูดจริงๆนะก็เหลือ 2-3 คนแหละท่านที่เห็นนั่นแหละครับเอาตรงๆอย่าให้ลูกหลานนั่นแหละสืบสานกันต่อมาสานอนุรักษ์ความตั้งใจของปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาทั้งหลายให้อยู่คงนานอีกต่อไปแต่แล้วตอนนี้เราอยู่ก็ทำแค่เท่าที่เราจะทำได้เท่าที่จะนานได้ที่สุดนะครับผมที่แม่ทำดอกขวดตองเครื่องขวดตองหมู่นี้แม่สุดๆเลยที่ว่าทุ่มเทกับงานขวดตองที่ได้ออกมาเป็นแบบเป็นต้นเจ้าอี้เจ้านี่เป็นความภูมิใจของแม่ที่ว่าได้ทำดอกของสูงและขวดตองกู้กับชัดกู้กับบารมีของพระพุทธเจ้าการเข้ามาในการทำสืบทอดขวดตองครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมขวดตองล้านนาเรา